ชมรมผู้สูงอายุชุมชนปู่แดงจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมประชุมประจำเดือนสิงหาคมค่ะที่ทำการชุมชนปู่แดงเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายณรงค์อุตมะประธานชุมชนปู่แดงพร้อมด้วยนางอาพรแสนเอื้อยหัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุชุมชนปู่แดงนำกลุ่มสมาชิกผู้สูงอายุจัดกิจกรรมประจำเดือนสิงหาคมพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกิจกรรมเริ่มโดยการตรวจวัดความดันโลหิตวัดรอบเอวชั่งน้ำหนักต่อด้วยกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิและชี้แจงข่าวสารจากทางชุมชนและเทศบาลนครแม่สอดเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีบริบูรณ์ที่เกิดก่อน1ตุลาคม2502และผู้พิการโดยสามารถขึ้นทะเบียนได้ที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครแม่สอดตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2561เรื่องกิจกรรมทอดผ้าป่ามหาวิทยาลัยวัยที่3ในวันที่30สิงหาคม2561ตั้งแต่เวลา 8:30 น.เป็นต้นไปณห้องประชุมเพชรภูมิปัญญาสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดพร้อมกันนี้ยังได้แจ้งข่าวสารรายงานรายรับรายจ่ายของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนปู่แดงและในวันนี้ได้มีการร่วมกันแสดงความยินดีกับนางธนวรรณสุยวงศ์แม่ดีเด่นที่ได้รับเลือกจากชุมชนเพื่อเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นจากเทศบาลนครแม่สอดประจำปี2561ปิดท้ายด้วยการร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน